น้องวงปลายสวัสดีค่ะมื้อนี้เอียงผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเล็บมือนางนะคะพี่น้องมาเฮ็ดเล็บมือนางกินนะคะพี่น้องจังใดเอียงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจบนะคะพี่น้องจังใดก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดซับสไครบ์ให้เป็นกําลังใจให้สาวน้อยในเรื่องค่ะพี่น้องจังใดก็เป็นกําลังใจกันไปด้วยๆนะคะจังใดเอียงก็ขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเพื่อนใหม่ก็ต้องใส่เวลานะคะพี่น้องเดี๋ยวเอียงจะเข้าไปจับมือนะคะพี่น้องผู้ใดมาเยี่ยมบ้านเอียงก็จะเข้าไปจับมือทุกคนนะคะแต่ก็ขอบคุณพี่น้องทั้งแถบเอเชียนะคะพี่น้องแถบยุโรปนะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าว่ามีพี่น้องเอียงก็ไปมาถึงจุดนี้นะคะพี่น้องยังใดกะทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดซับสไครบ์ให้เป็นกำลังใจให้สาวน้อยในเรื่องค่ะพี่น้องยังใดกะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะพี่น้องแจ้งเตือนนะคะดังกิ้งๆๆๆเวลาอย่างอัพโหลดวิดีโอใหม่พี่น้องก็สิได้เบิ่งทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่างมีสาง2ทางในการรับส้มนะคะพี่น้องทั้งหนึ่งกับทั้ง YouTube นะคะทั้งที่2กับทั้งเพจนะคะกับช่องเดียวกันนะคะพี่น้องช่องสาวนอนคนไกลบ้านนะคะพี่น้องสะดวกทั้งใดก็เบิ่งทั้งนั้นนะคะจังใดก็ขอค่ะพี่น้องเดี๋ยวอย่างมื้อนี้เองสิพามาพี่น้องมาเฮ็ดเล็บมือนางนะคะพี่น้องไว้กินนะคะอยู่ต่างแดนเฮาก็ฝึกเฮ็ดไว้ค่ะพี่น้องบ่ยากนะคะอย่างเฮ็ดได้พี่น้องก็เฮ็ดได้คือกันนะคะมื้อนี้พ่อว่านอันนี้เอียงบ่ได้เฮ็ดกินเบิดนะคะบ่ได้มาโฆษณาขายของนะพี่น้องพอดีเพิ่นสั่งนะคะเอียงก็เลยสิมาบอกวิธีในการเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องอันนี้ภาค2นะคะเพิ่นขอมาพร้อมนะคะพี่น้องมีคนขอมาหลังบ้านพร้อมเอียงก็เลยมาเฮ็ดเทื่อเดียวเลยนะคะเฮ็ดอีกภาค2นะคะอันนี้ตีนไก่นะคะพี่น้องเฮาซื้อมาอันนี้คือ2กิโลครึ่งนะคะพี่น้องเอียงซื้อมาเอียงสิมาตัดเฮ็ดความสะอาดค่ะตัดนะคะตัดเฮ็ดความสะอาดค่ะนะคะมันได้มีดำๆเฮาก็ตัดออกนะคะพี่น้องตัดเฮ็ดความสะอาดตัดเล็บมันเห็นบ่คะนี่ค่ะอันนี้เอียงซื้อจากร้านเอเชียนะคะนี่เฮาก็ตัดเฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยนะคะพี่น้องล้างจัก2น้ํา3น้ํานะคะอันนี้เฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยแล้วที่นี่เฮาก็สิเอามาต้มค่ะนี่ต้มนะคะเอียงเปิดไฟอยู่ที่เหล็ก7ค่ะพี่น้องนะคะต้มบ่ให้สุกเกินไปนะคะเฮาก็เอาซั่นตีนไก่ใหญ่ๆสิก็ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะพี่น้องซั่นตีนไก่ใหญ่ๆจังซี่นะคะ10ถึง15นาทีจังสิต้มนะคะพี่น้องต้มแล้วก็ไปนอกน้ําเป็นนอกน้ําเย็นนะคะเฮาจังเอามาแซ่เบกกิ้งโซดาค่ะพี่น้องนะคะเฮาสิแซ่เบกกิ้งโซดานะคะนี่ค่ะเบกกิ้งโซดาของเยอรมันเป็นจังซี่นะคะนี่นะคะนี่ยังซื้อเอานะคะไก่ยู2ใส่โลละ1ส่วนโต๊ะค่ะพี่น้องอันนี้น้ําที่ว่าเฮาสิมาแซ่นะคะพี่น้องเฮาสิแซ่ไว้คืนนึงนะคะท่านผู้ใดบ่มีเวลาก็แซ่ไว้5ชั่วโมงนะคะท่านผู้ใดมีเวลาก็แซ่ไว้5ไอ้แซ่ไว้ชั่วโมงไอ้แซ่ไว้1คืนค่ะเฮาจังเอามาแกะนะคะพี่น้องมื้ออื่นเอียงก็สิมาบอกวิธีการแกะนะคะท่านผู้ใดบ่มีเวลาแซ่ไว้5ชั่วโมงก็แกะได้ค่ะท่านผู้ใดมีเวลาก็ข้ามคืนค่ะนะคะเฮาก็มาเตรียมน้ําที่เฮาสิเอาลงไปแช่ก่อนค่ะนะคะตีนไก่2กิโลครึ่งเอียงก็สิใส่อันนี้1ส่วนโต๊ะใช้พุ่นๆเลยค่ะนะคะนี่โลละ1ส่วนโต๊ะค่ะนะคะเอาลงไปละส่วนที่2แล้วก็ใส่อีกครึ่งนึงค่ะเพราะว่ามัน2กิโลครึ่งนะคะเฮาก็คนค่ะพี่น้องคนให้มันละลายใส่กับน้ํานะคะคนไปเรื่อยๆคนจนมันละลายพุ่นน่ะพี่น้องนะคะที่นี่เฮาต้มตีนไก่แล้วเฮาก็สิเอาไปนอกน้ําเย็นแล้วเฮาก็สิมาลงนะคะแซ่ไว้ครึ่งนึงค่ะค่ะพี่น้องหม้อก็ได้เดือดแล้วนะคะพี่น้องเอาใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะให้กะเอาค่ะใส่1ช้อนชานะคะเนี่ยเทลงไปเลยค่ะเฮาสิต้มอยู่ที่10ถึง15นาทีนะคะพี่น้องบ่ได้ให้มันเปื่อยนะคะก็เอาตีนไก่ลงเลยค่ะพี่น้องตีนไก่ลงไปเลยนะคะช่วงเฮาต้มเฮาก็สิคนไปแน่เด้อค่ะพี่น้องนะคะ
ราะว่าฉันบ่ควรนี่มันติดหมอนะคะแล้วตีนไก่เฮาสิบ่งามค่ะเล็บมือนางเฮาสิบ่งามนะคะนี่ค่ะพี่น้องเฮาก็สิเอาตีนไก่ลงไปต้มนะคะต้มที่อยู่ที่10ถึง15นาทีนะคะคนเพิ่นพร้อมนะคะพี่น้องฉันเฮาบ่ให้ตีนไก่เฮาติดหมอนะคะนี่หมอก็อยากน้อยแน่พุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยนะคะนี่เฮาคนเพิ่นนะคะคันบ่คนนี่มันติดหมออีหลีล่ะค่ะพี่น้องนะคะเฮาก็สิต้มไป10ถึง15นาทีค่ะพี่น้องเฮาก็สิมานอกน้ําเย็นนะคะบ่ให้ตีนไก่มันสุกหลายเพิ่นใดนะคะบ่ต้มบ่ให้เปื่อยค่ะให้กะเอาตีนน้อยก็สิ10นาทีตีนใหญ่ก็10ถึง15นาทีค่ะค่ะพี่น้องเอียงเลยต้มมาสักระยะนึงแล้วเด้อค่ะ10ถึง10นาทีกว่าล่ะค่ะเฮาก็บ่ให้มันเปื่อยหลายนะคะพี่น้องนะคะต้องคนมันแน่พุ่นล่ะบ่มันติดหมอนะคะนี่มันก็อยากเปื่อยนิดนึงนะคะนี่ยังสิตักนอกน้ําค่ะนะคะตักขึ้นมาเลยค่ะนะคะขึ้นมานักนอกน้ําเย็นนอกน้ําเย็นนะคะพี่น้องนะคะยังสิตักขึ้นมานอกน้ําเย็นค่ะเห็นบ่คะมันเริ่มสุกได้ใส่ได้แล้วค่ะซ้ํานี้บ่ได้เอาแบบว่าเปื่อยหลายนะคะมันออกความเย็นตักมันออกเอากระเสียมาแซ่ตรงนี้นะคะพี่น้องแช่ลงไปเลยค่ะแช่กับน้ำเบกกิ้งโซดาเข้าเลยค่ะแช่ไว้นะคะแช่ไปหนึ่งคืนเดี๋ยวค่อยมาแกะพรุ่งนี้นะคะเห็นว่า
องนะคะพี่น้องเขาสิกีดเทิงๆมันนะคะเขาสิบวกกีดทั้งไตนะคะพี่น้องบวกกีดเทิงๆมันนะคะอันนี้คือตรงขามันนะคะอันนิ้วเท่ากับจับตรงขามันเลยค่ะโค้ดลงไปนะคะโค้ดลงเป็นสี่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเขาก็มีดกีดเลยค่ะพี่น้องกีดตามนิ้วมันเลยนะคะพวกกาบต่างนะคะพวกกับกีดกีดเงาไว้ค่ะนี่เห็นเงี้ยมาจัดเครื่องก่อนก็ได้ค่ะจะได้สองแบบนะคะเงี้ยมาจัดเครื่องก่อนเงี้ยนะคะเอาเงี้ยแล้วก็กดลงสิค่ะก็มาไล่ตามนิ้วค่ะเอามือจีบกีดเป็นสินะคะกีดไปตามร่องสองด้วยกันค่ะกีดไปตามร่องนะคะนี่คือกีดไปตามร่องด้วยกันค่ะมันเห็นเป็นสามสองแบบนะคะแล้วที่นี้เขาก็มาหักนะคะหักออกค่ะมันก็จะหักง่ายพี่น้องเห็นว่าขากระดูกมันเป็นขอเป็นขอห้องกระสิหักออกคือกันกระหักเห็นว่าค่ะเป็นขอมันเป็นห้องกระสิหักออกกระสิออกง่ายครับพี่น้องใช้ประมาณ 2-3 นาทีค่ะที่แล้วนะคะเห็นว่าห้องกระสิเล็บมือนางกับปู่เอาไปยำกินนะคะ